ละครช่วงโชว์รูมโชว์ฮาตอนไม่ต้องพูดทำไมถึงเป็นแบบนี้อธิบายดิต้องขอบอกเลยนะครับว่าในปีนี้นะฮะอย่าตะกุกตะกักพูดออกมาเลยคือท่านครับไม่ต้องพูดนั่งลงเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮะผมจ้างพวกคุณเฮ้ยคุณไม่ต้องไปไหนหรอกคุณนั่งก่อนเลยคุณนั่งก่อนเลยทุกคนต้องนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดห้ามไปไหนเด็ดขาดและอธิบายให้ผมเข้าใจผมอยากจะรู้คือท่านคุณไม่ต้องพูดนั่งลงเอาจดให้หมดเลยนะจดทุกรายละเอียดเลยทุกรายละเอียดเลยนะทุกรายละเอียดโชว์วิสัยทัศน์กันขึ้นมาสิแต่ท่านคุณต้องพูดท่านคุณประธานคะวิสัยทัศน์สะกดยังไงคะวิสโทษทีครับกินอะไรเท่าไหร่ไปผมไปอ่ะคุณนี้ดีกว่าคุณชัดชัยคุณลองบอกรายรับรายจ่ายของบริษัทปีนี้ให้ผมฟังดิผมขอกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนร่วมงานทุกท่านนะฮะเดี๋ยวฮะเฮ้ยน้องนั่งก่อนเลยน้องนั่งก่อนสินั่งก่อนฟังนี่ก่อนนี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยรายรับรายจ่ายบริษัทผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมเนี่ยสามารถครอบคลุมและดูแลเรื่องรายจ่ายปีนี้ได้ดีมากครับท่านครับอ้าวดีนะฮะลดรายจ่ายได้ลงเยอะเลยครับจากปีที่แล้วครับเราเคยจ่ายครับตัวเลขครับ30ล้านครับหนักไปหน่อยหนักไปหน่อยปีนี้เราเหลือจ่ายเพียงแค่10ล้านครับเฮ้ยปรบมือสิปรบมือสิขอบคุณครับมีคนอย่างคุณเนี่ยนะบริษัทผมเจริญแน่รายรับเราอะรายรับรายรับรายรับก็ไม่มีครับสมมติผมลงทุนไป100ล้านกำไรมันก็ต้องเข้ามาสิครับกำไรเท่าไหร่กำไรมันก็ต้องร้อยล้านเงินร้อยล้านเยอะไหมเยอะนี่ฮะขนาดไหนนี่คุณใส่กระเป๋าหมดไหมไม่หมดดิแล้วคุณจะทำยังไงเดี๋ยวผมเอาเงินร้อยล้านผมไปฝากธนาคารแล้วคุณไปยังไงไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมโทรให้พนักงานธนาคารเลยมารับเงินจากผมที่นี่คุณรู้จักเขาเหรอไม่รู้คุณไม่รู้จักเขาคุณเอาเงินร้อยล้านเนี่ยไปให้เขาแล้วจะเงินหายอ่ะคุณมีสมองคิดไหมเนี่ยฮะไอ้จิ๊บไอ้จะเอาเลือดหัวใจเย็นใจเย็นฝากคืนรักษาเม็ดจะได้ไหมครับแฝงปากอมอะไรมึงเดี๋ยวมึงจะสามเม็ดไปอยู่มึงต้องอมทั้งโรงงานอมไปเลยยักษ์ไทยยักษ์ไทยกลิ่นมันตีก็มานี่แอร์มันมานี่อ่ะต่อไปคุณไพฑูรย์ฝ่ายบุคคลครับบุคลากรของเราก็เป็นไงตอนนี้คือนี่ปากกาคุณป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับนี่ปากกาตาม้าอะไรฮอตอะไรของคุณป่ะเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่จริงครับไม่ใช่อันนี้ปากกาโอ้สองตัวเลยสองด้ำคือผมเนี่ยเป็นไงเป็นไงว่าจะให้พนักงานเราเนี่ยรณรงค์ให้ที่ทำงานเราเนี่ยเป็นที่ปลอดยาเสพติดโอ้เขาเรียกอะไรอ่ะออฟฟิศสีขาวใช่ครับออฟฟิศสีขาวยาสีเขียวสีม่วงครับเฮ้ยสีม่วงฉี่สีม่วงมันติดยากันแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับผมจะให้พนักงานเราเนี่ยได้ดื่มน้ำอัญชันเพื่อสุขภาพครับสมุนไพรโอเคผมขึ้นมีเท่านี้ได้ไหมครับเดี๋ยวน้องนั่งก่อนดิขอนั่งก่อนเลยนั่งก่อนคุณอะไรอาทิตย์ใช่ไหมครับไม่ต้องพูดเฮ้ยคุณอาทิตย์ของคุณฝ่ายไหนผมนั่งฝ่ายช่างครับฝ่ายช่างครับผมเฮ้ยฝ่ายช่างไม่ค่อยมีอะไรข้ามไปเลยจดไปหมดแล้วนะรายละเอียดจดไปหมดแล้วนะค่ะจดไอ้ต้องคนสุดท้ายแล้วเราพอดีว่า ผมรออยู่นานแล้วฮะผมอยากจะพูดอยู่นานแล้วพูดไปเลยพูดไปเลยพอดีว่า ผมเอาแก๊สมาส่งเอาแก๊สมาส่งครับไม่ใช่พนักงานในบริษัทเอาผมมาถึงพี่ก็สั่งผมนั่งยังไม่บอกแล้วมาส่งแก๊สอ่ะถ้าผมพูดจะผมจะพูดพี่ก็ไม่ให้ผมพูดอ่ะเลิกไปเตรียมตัวเอาไว้หมดไอเด็กกับแก๊สด้วยไปเอาไว้ไหนไม่ต้องเอาไว้ผมไม่ได้สั่งเอาออกไปเลยปิดเลยขาวไปเอาไปหมดออกไปเลยเคลียร์เรียบร้อยเขาไปกันหมดแล้วคุณมีอะไรจะพูดเนี่ยกูอุตส่าห์จดเอาไว้เนี่ยมึงดูเนี่ยอีซูซูดีแม็กบูพาวเวอร์แล้วก็ไม่ให้กูพูดเป็นแต่ไม่กูพูดฮะเนี่ยเงินทั้งนั้นเนี่ยเงินทั้งนั้นเนี่ยพูดไปเป็นประโยชน์กับพวกเรามึงบ้าหรือเปล่าไม่ต้องพูดเลยตั้งเฉยให้กูพูดบ้างมึงนั่งอยู่นานเนี่ยอุตส่าห์จดเดี๋ยวกูลืมมึงก็ไม่ให้กูพูดไม่ต้องพูดไงบ้าหน้ามากเลยไอ้นุ้ย